ในขณะที่หลายชาติรวมทั้งไทยกำลังเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มกระตุ้นให้แก่กลุ่มเสี่ยงและบุคลากรทางการแพทย์ล่าสุดทีโดสอัดฮานอมเกรเบียซุสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกกลับออกมาเรียกร้องให้ระงับการฉีดวัคซีนเข็มที่3นั่นไม่ใช่เพราะปัญหาผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีนแต่เป็นปัญหาการขาดแคลนวัคซีนของหลายชาติในโลกโดยทีโดสได้ขอให้ชะลอไว้ชั่วคราวจนถึงสิ้นเดือนกันยายน2564เป็นอย่างน้อยด้วยความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องกระจายวัคซีนส่วนใหญ่จากประเทศที่มีรายได้สูงไปสู่กลุ่มชาติที่มีรายได้ต่ำกว่าพร้อมระบุว่าตนเข้าใจว่ารัฐบาลทุกประเทศมีความกังวลและต้องการปกป้องพลเมืองจากไวรัสสายพันธุ์เดลต้าแต่เรายอมไม่ได้ที่จะปล่อยให้บางประเทศที่กวนเอาวัคซีนที่มีอยู่ไปใช้เกือบหมดแล้วแสวงหามันเพิ่มอีกทั้งนี้องค์การอนามัยโลกพบว่ากลุ่มประเทศร่ำรวยมีอัตราการฉีดวัคซีนประมาณ50โดสต่อประชากร100คนในเดือนพฤษภาคมและกำลังเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวในขณะที่กลุ่มประเทศยากจนเพิ่งจะฉีดวัคซีนได้เพียง 1.5 โดสต่อประชากร100คนเนื่องจากไม่สามารถหาวัคซีนได้เพียงพอโดยองค์การอนามัยโลกตั้งเป้าให้ทุกประเทศต้องฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรอย่างน้อย 10% ภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ 40% ภายในสิ้นปีนี้และ 70% ภายในกลางปี 2565ซึ่งทางสำนักข่าว AFP เปิดเผยว่าขณะนี้ทั่วโลกมีการฉีดวัคซีนไปแล้วไม่ต่ำกว่า 4,270 ล้านโดสและยังมีรายงานว่าอิสราเอลรัสเซียก็เริ่มฉีดเข็มกระตุ้นแล้วส่วนทางเยอรมนีและสหราชอาณาจักรก็มีแผนที่จะเริ่มในเดือนกันยายนนี้เช่นเดียวกับหลายชาติในยุโรปและสหรัฐอเมริกาก็มีแนวคิดที่จะฉีดในเร็วๆนี้เช่นกันในขณะที่บริษัทยาบางเจ้าก็ออกโรงสนับสนุนให้มีการฉีดเข็มที่3อย่างชัดแจ้งส่วนทางกับประเทศรายได้ต่ำหลายแห่งก็ยังคงรอคอยการบริจาควัคซีนทั้งจากโครงการโคแว็กซ์และจากชาติมหาอำนาจ